บัติสันอวยพรวันซาจากพันธทันทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงพันธทันอิกนาซิโอกาซิสเนาะประธานาธิบดีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐสวิสเนื่องในโอกาสวันซาดแห่งสหพันธรัฐสวิสครบรอบ731ปีในนามประชาชนลาวและในนามส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำชมเชยอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังพันธทานและผ่านพันธทานไปยังประชาชนสวิสทุกทั่วหน้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยความพยายามร่วมมือกันของพวกเขาสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหพันธรัฐสวิสจะได้รับการสืบต่อเสริมขยายและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นทั้งในขอบเขตสองฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสองชาติพวกเขาก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกเนื่องในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้พันธทานจงมีพรนามัยที่สมบูรณ์มีความผาสุกประสบผลสำเร็จทุกประการในหน้าที่อันสูงส่งของพันธทานและประชาชนสวิสจงสืบต่อมีความก้าวหน้าและวัฒนธรรมวอนด้วยความนับถืออย่างสูงทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว